สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกภายหลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะนั่นก็คือการถ่ายภาพหมู่ของครม.ชุดใหม่ที่บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงค่ะหลังจากนั้นนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาค่ะก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนโดยระบุว่าได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปโดยขอยืนยันว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนที่จะเข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยแท้จริงโดยจะทำงานแบบลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกนาทีและเอาปัญหาของประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะกระผมและคณะรัฐมนตรีจะน้อมนำพระกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปผมขอยืนยันนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนและทุกท่านในที่นี้มาวันนี้มาที่นี่มาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนรัฐบาลนี้เรามีความตั้งใจครับปัญหามีมากมายเราจะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกนาทีเราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้งรัฐบาลนี้เราจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบพระประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชนเพื่อประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตครับทางท่านนายกนะคะยังย้ำได้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจะเอาประโยชน์ของประชาชนมาเป็นที่ตั้งส่วนนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทย้ำเลยว่าจะทำให้เร็วที่สุดแล้วก็คิดว่าจะทำได้ภายใน1กุมภาพันธ์2567ยืนยันว่าจ่ายงวดเดียวค่ะและนอกจากนี้ยังได้มีการย้ำกับรัฐมนตรีทุกคนให้ตระหนักว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนต้องทำงานกันตลอดเวลาซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไม่มีฮันนีมูนดังนั้นหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วขอให้ทุกคนลุยทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะรัฐมนตรีทุกท่านในที่นี้เข้าใจตระหนักดีถึงปัญหาที่เราเผชิญอยู่ปัจจุบันนะครับคงไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝ่ายแบ่งก้วนแบ่งพรรคหรอกครับอันนี้เอาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไปที่ตั้งครับวันนี้เนี่ยเรื่องของปัญหาปากท้องเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องนึงที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่นะครับทุกๆวันผมมั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกท่านจะทำงานอย่างหนักนะครับจะพยายามเข็นนโยบายออกมาที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนบางอย่างทำได้เร็วบางอย่างทำได้ช้าแต่จะไม่เอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำทั้งหมดอะไรทำได้เร็วเราจะรีบทำก่อนครับอะไรถ้าเกิดว่ายังติดขัดอยู่บ้างก็ทำต่อไปแต่ไม่ใช่เหตุผลในการที่จะไม่ทำอะไรเลยไม่มีครับจริงๆแล้วตั้งแต่เราเริ่มฟอร์มรัฐบาลนี้มาเราก็เริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากพี่น้องประชาชนแล้วเพียงแต่ยังสั่งการบริหารจัดการแผ่นดินไม่ได้นะครับอย่างผมจะลงไปวันศุกร์เสาร์นี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลนะครับรวบรวมปัญหาเข้ามาต้องคอยแถลงนโยบายก่อนที่จะสั่งการได้ครับไม่มีหรอกครับฮันนีมูนพีเรียดครับเริ่มงานกันทันทีครับผมขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ว่าพวกเรามีความตั้งใจจริงพวกเราตระหนักดีถึงปัญหาที่พี่น้องประชาชนเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความแตกแยกทางด้านความคิดนะครับเรื่องนี้รัฐบาลเราจะให้ความสำคัญเท่าเทียมกันแล้วพยายามเดินไปข้างหน้าแล้วก็จัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับซึ่งคณะรัฐมนตรีต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานกำลังใจให้กับครม.ที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในวันนี้เพื่อเข้าทำหน้าที่บริหารประเทศอย่างเป็นทางการค่ะโดยระบุว่าเป็นกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ทุกคนล้วนแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมถวายชีวิตในการทำงาน
พื่อประเทศชาติบ้านเมืองและเพื่อพระองค์ท่านและบอกว่าซาบซึ้งใจอย่างมากที่พระองค์ท่านให้กำลังใจคณะรัฐมนตรีทำให้ทุกคนมีกำลังใจเพิ่มขึ้นอย่างมากวันนี้เป็นภาพที่ผมเองนะครับมีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารที่ทำให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมากทรงมีพระกระแสตรัสด้วยพระองค์เองจากความรู้สึกจากที่พระองค์ได้มอบให้เนี่ยท่านให้กำลังใจนะครับหลังจากที่เราถวายสัตย์แล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังเดินเข้ามาหาท่านนายกนะครับด้วยภาพพักที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดกับท่านนายกบอกว่าให้กำลังใจเชื่อมั่นว่าท่านนายกและคณะรัฐมนตรีจะทำหน้าที่นะครับได้ดีท่านพระองค์ท่านยังชมท่านนายกนะครับว่ามั่นใจเพราะท่านนายกเป็นคนเก่งอยู่แล้วมีทรงพระสวนอันนี้เราเองก็มีความปิตินะครับที่จะทำหน้าที่คณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยทุกคนก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะในรัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความไว้วางใจพวกเราให้มาร่วมเป็นทีมงานทำงานบริหารราชการแผ่นดินในคณะรัฐบาลของท่านประสบการณ์นะครับในด้านการเมืองในด้านการบริหารในด้านการรับราชการมาก็ครบถ้วนทุกคนครับหลักการก็คือความซื่อสัตย์สุจริตทำงานอย่างทุ่มเทของพวกนี้ไม่ต้องแนะนำฮะมันอยู่ในสายเลือดพวกเราทุกคนอยู่แล้วด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปานปรีพหิทธานุกรค่ะก็เปิดเผยว่าภายหลังจากที่แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้วจะเข้ากระทรวงการต่างประเทศแต่ยังไม่ได้มีการกำหนดวันและเวลาส่วนการเดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติของนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกา 18-23 กันยายนนี้เตรียมข้อมูลต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยงานด้านการต่างประเทศก็ต้องเร่งดำเนินการนั่นก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นจากนานาชาติให้มาสู่ประเทศไทยค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้8นาฬิกาค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีคือจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อสักการะศาลพระพรหมพระภูมิเจ้าที่รวมถึงศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลก่อนจะเป็นประธานในการประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล11พรรคเกี่ยวกับนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา11กันยายนนี้และในวันที่12กันยายนจะมีการประชุมครม.เต็มรูปแบบครั้งแรกด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ